มีคนเยอะไม่ได้พูดว่า have a lot of people สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฝ้ายมาพร้อมกับอีกหนึ่งความผิดพลาดที่ฝ้ายเจอนักเรียนเนี่ยใช้ผิดบ่อยจริงๆนะคะแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าแก้ตรงนี้ได้นิดเดียวนะคะจะทำให้เราดูเก่งภาษาอังกฤษขึ้นอีกระดับนึงเลยค่ะนั่นก็คือการใช้คำว่ามีในรูปแบบที่ไม่ใช่ has หรือว่า have นั่นเองปกติหลายคนก็รู้กันอยู่แล้วนะคะว่า he she it หรือประธานคนเดียวก็จะใช้กับคำว่า has แปลว่ามีหรือประธานที่เป็น are you we they หรือมากกว่า1คนก็ใช้คำว่า haveแปลว่ามีเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าการใช้ has และ have แบบนี้เนี่ยจะหมายถึงว่าเป็นคนครอบครองเป็นเจ้าของนะคะคนคนนั้นก็คือประธานครอบครองบางสิ่งบางอย่างนะคะแต่การที่เราจะบอกว่ามีอะไรจำนวนเท่าไหร่รวมไปถึงอยู่ที่ไหนนะคะจะต้องใช้คำว่า there is หรือว่า there are แทน there is จะใช้กับการที่บอกว่ามีหนึ่งสิ่งหรือมีของที่นับไม่ได้อยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งในขณะที่ there are จะหมายถึงมีมากกว่าหนึ่งสิ่งอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งนั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างกัน there is a pen on the desk there is a pen on the desk มีปากกาหนึ่งด้ามอยู่บนโต๊ะทำงานตัวอย่างที่สอง there is some milk in the fridge there is some milk in the fridge มีนมอยู่บ้างในตู้เย็นถ้าใช้กับคำนามที่นับได้และมากกว่าหนึ่งนะคะก็จะใช้คำว่า there are some cookies in the kitchenThere are some cookies in the kitchen. มีคุกกี้อยู่บ้างในครัวเพิ่มระดับความยากขึ้นมาสักนิดนึงนะคะถ้าจะพูดถึงอดีตบ้างก็จะเปลี่ยนจาก there is, there are เป็น there was, there were. There was a party here last night. There was a party here last night. เมื่อคืนนะมีปาร์ตี้ที่นี่ There were a lot of people there. There were a lot of people there.มีคนจำนวนมากเลยที่นั่นพูดถึงอดีตนั่นเองค่ะและอีกกรณีหนึ่งที่นำมาฝากก็คือการพูดถึงอนาคตค่ะถ้าจะเป็นอนาคตก็ต้องมี will ตามด้วยกริยาไม่ผันในที่นี้ใช้ verb to be นั่นเองก็ใช้ there will be ยกตัวอย่างเช่น there will be a meeting tomorrow afternoon there will be a meeting tomorrow afternoon จะมีการประชุมหนึ่งการประชุมพรุ่งนี้ตอนบ่ายนะเพราะฉะนั้นสรุปกันนิดนึงนะคะการใช้คำว่า has have ที่แปลว่ามีจะหมายถึงครอบครองประธานจะต้องเป็นคนครอบครองอะไรหรือว่าใครนะคะก็วางไว้ข้างหลังได้เลยแต่ถ้าไม่ได้หมายถึงการครอบครองเป็นเจ้าของนะคะจะบอกว่ามีอะไรจำนวนเท่าไหร่อยู่ที่ไหนนะคะก็ต้องใช้ there is there are there was there were หรือว่า there will beนั่นเองค่ะก็ลองไปใช้กันดูนะคะแล้วถ้าเกิดใครรู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝ้ายขออีโมจิด้วยหัวใจให้ฝ้ายที่คอมเมนต์ข้างล่างนิดนึงนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะคะเจอกันใหม่กับฝ้ายคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย